อินเดียค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นที่เมียนมาก็ได้เห็นการประชุมผู้นำไปแล้วนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่24เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับบางคนก็ระบุว่าเป็นความสำเร็จที่เกินความคาดหมายสำหรับอาเซียนเพราะว่ามีแถลงของประธานอาเซียนพร้อมกับแนบท้ายด้วยฉันทามติ5ข้อแต่สำหรับประชาชนคนเมียนมาและตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการประชุมที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะจากภาคประชาสังคมด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะผู้ประท้วงเมียนมาในกรุงย่างกุ้งออกมาประท้วงต่อต้านฉันทามติที่ประชุมผู้นำอาเซียนกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐประหารเมียนมาที่มีขึ้นเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมาการประชุมผู้นำอาเซียนมีข้อตกลงร่วม5ข้อได้แก่ให้ยุติการใช้ความรุนแรงทันทีเปิดการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อช่วยเหลือการเจรจาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเดินทางเข้าเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังมีรายงานการบุกค้นจับกลุ่มอุ้มหายทำลายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการยิงประชาชนอย่างน้อย2คนเสียชีวิตผลประชุมที่ไม่ได้กล่าวถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองการคืนอำนาจให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งการกลับสู่ประชาธิปไตยและการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเมียนมาผู้แทนรัฐบาลคู่ขนานและภาคประชาสังคมอย่างมากแต่สำหรับผู้นำอาเซียนมองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อการแก้ไขวิกฤตเมียนมาDalam kenyataan dia ada menyatakan bahwa dia kata dia akan มูยิดดิน ยัตซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงหลังการประชุมสิ้นสุดว่าผลการประชุมเกินความคาดหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้นำกองทัพเมียนมายอมรับข้อเสนอและเปิดโอกาสให้อาเซียนเข้าไปช่วยหาทางออกโจโกวิโดโดผู้นำอินโดนีเซียย้ำว่าสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในเมียนมาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และจำเป็นต้องยุติโดยเร็วแม้ผู้นำอาเซียนพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงพลเอกอาวุโสมินอองไลในฐานะผู้นำอย่างเป็นทางการของเมียนมาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่ปรากฏคือการต้อนรับผู้นำประเทศอย่างเท่าเทียมผู้เชี่ยวชาญการเมืองเมียนมามองประโยชน์ที่คณะรัฐประหารเมียนมาได้จากการร่วมประชุมอาเซียนถามว่าพม่ามีน้องหลายได้รับประโยชน์ไหมผมคิดว่าได้หนึ่งก็คือก็ได้รับการรับรองแล้วนะครับจากชาติสมาชิกอาเซียนคืออย่างน้อยภาพมันออกมาแล้วไงครับว่าในวงประชุมสุดยอดเนี่ยซึ่งต้องการหัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขแห่งรัฐเนี่ยมีน้องหลายปรากฏตัวแล้วแล้วก็ได้พูดคุยนะครับกับผู้นำในเวทีประชุมสุดยอดอันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าได้รับอานิสงส์เหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีน้องหลายก็พูดนะครับแต่พอเหมาะในเรื่องที่พม่าก็มีบทบาทในเรื่องของความร่วมมือที่แนบชิดขึ้นภายใต้กฎบัตรอาเซียนพูดถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของสถานการณ์ในพม่ากับจุดยืนวัตถุประสงค์ของอาเซียนผ่านเรื่องแท็กนะครับสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือซึ่งตรงนี้เขาก็ได้ไปเต็มๆเลยเพราะว่าสารฐานข้างในนั้นเป็นคุณในการป้องกันคณะรัฐประหารหรืออธิปไตยของพม่านะครับสื่อของรัฐบาลทหารเมียนมาฉายภาพการประชุมที่ต่างออกไปไม่รายงานข้อสรุปมติที่ประชุมเรื่องการยุติการใช้ความรุนแรงแต่นำเสนอประเด็นการเจรจากับผู้นำอาเซียนเรื่องการเปลี่ยนผ่านการเมืองเมียนมาผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้การประชุมครั้งนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายแต่ต้องยอมรับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปิดการเจรจากับกองทัพเมียนมาก้าวต่อไปคือการแต่งตั้งและเข้าไปทำงานของผู้แทนอาเซียนในเมียนมาอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการที่ผู้แทนอาเซียนจะพบใครและพูดคุยกับกลุ่มไหนยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารเมียนมาและท้ายที่สุดการแก้ไขวิกฤตในเมียนมาอาจจะไม่จำกัดเฉพาะบทบาทอาเซียนอาเซียนไม่ใช่คำตอบเดียวเท่านั้นนะครับในการแก้ไขไครซิสในพม่านะครับเพราะว่ามันมีเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองของรัฐมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราไม่สามารถวิเคราะห์โดยแยกส่วนจากบทบาทของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นจีนรัสเซียหรืออื่นๆได้นะครับอีกหน่อยในวง
ในวงประชุมที่มีอาเซียนในการแก้ไขไครซิสในพม่ามันอาจจะเป็นต้องมีรัฐหรือประเทศพวกนี้เข้ามาส่งเสียงหรือเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาหรือกำหนดทิศทางในรัฐพม่าด้วยนะครับนอกจากการเมืองระหว่างประเทศการเมืองภายในประเทศและสถานการณ์ความรุนแรงยังถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดท่าทีและบทบาทอาเซียนต่อวิกฤตเมียนมาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน